ผมกระทืบไม่กระทืบได้ไงปาดคอยุกโลคนในชุมชนผมอ่ะคือต้องดำเนินการตามผมรับผิดชอบทุกกรณีผมทำคนเดียวผมรับผิดชอบคนเดียวไม่เป็นไรผมยอมหมดออกมาแต่ทำอย่างนี้กับชุมชนผมไม่ได้ทำอะไรทับเป็นปาดคอถามไม่ยอมอยู่บ้านมาสามสิบปีมันไม่ยอมรับไม่ชอบอ่ะแล้วผมอยู่เดือดร้อนทั้งหมดเลยพี่ธนากรต้องให้เจ้าหน้าที่ส่งโรงพยาบาลแล้วคุมตัวรักษาเด็กเจ้าบ้านเขาปากคำหลักฐานมีโซ่มันยังไม่ยอมเดี๋ยวต้องยอมไม่ได้แล้วไม่กระทืบใครคือกระทืบเนี่ยผมกระทืบก็ต้องไปทืบไม่กระทืบได้ไงปาดคอยุกโลคนในชุมชนผมอ่ะไม่ใช่ปาดคอก็มาเข้าดำเนินคดีดูแล้วถ้าเกิดเป็นเจ้าทุกเขาไม่ยอมอ่ะเจ้าทุกเขาชนได้ไหมไม่รู้แล้วเจ้าทุกอยู่ดีผมไปมาสามกิโลแล้วปีนบ้านพี่จะไปข่มขืนไปปาดคอเขาเนี่ยเห็นอกเห็นใจคุณกันแล้วไงครับกองเยอะนายขอโทษขออนุญาตใช่ไหมผู้ใหญ่ผมเข้าใจผู้ใหญ่แต่ว่าคือต้องดำเนินการตามผมรับผิดชอบทุกกรณีคนอย่างนี้มันมีประตูไม่ได้มีนะสมรู้ร่วมคิดทั้งหมดผมแจ้งข้อหาเลยตายผมแจ้งข้อหาทั้งหมดปกปิดรู้เมื่อกี้ปกปิดผู้ต้องหาไว้ในห้องเดี๋ยวต้องเอาไอ้นี่นั่งกันล่ะไม่น่าผมทำคนเดียวผมรับผิดชอบคนเดียวไม่เป็นไรผมยอมหมดออกมาแต่ทำอย่างนี้กับชุมชนผมไม่ได้ผมยอมพี่ธนากรแจ้งไปเลยผมทำด้วยเหตุผมปกไม่ดีด้วยปืนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยปกมันด้วยถ่ายคลิปให้พี่เขาจะได้แบบว่าไม่มีความผิดผมรับผิดชอบคนเดียวใหญ่จริงๆถ้าเอาคนที่ไปเจ็บเนี่ยต้องขังนี่ไว้ก่อนแล้วตำรวจจะทุบเป็นคนเจ็บไปเอาไงบอกไปด้วยถ้าเกิดว่าจะเอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลก็ต้องขอแรงเจ้าหน้าที่ส่งไม่ได้เรื่องนั้นได้เนี่ยนะเอาไปขอผมจะขังก่อนจะทุบมาเลยมาขังแล้วเดี๋ยวทุบเข้าไปที่แกทั้งหมดจะทุบมาก่อนจะทุบเดี๋ยวจะทุบมาจับได้แล้วข้องใจผมเลยมาดูไงรถข้างแถวระวังรถระวังรถอย่าทุบไปยังอย่าทุบมาเลยอย่าทุบมาคุยกับพี่ไปหลวงพี่มีอะไรพี่ไว้ขึ้นมาน่ะอ๋อโอเคครับครับขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ